ตามรายงานจากเดอะไทม์แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอาจเผชิญกับบทลงโทษขั้นรุนแรงถึงขั้นถูกปรับตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกหลังจากถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎ Financial Fair Play มากถึง115ครั้งโดยทางพรีเมียร์ลีกได้กำหนดให้เริ่มการไต่สวนคดีดังกล่าวในเดือนกันยายนนี้ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ10สัปดาห์โดยผลการพิจารณาน่าจะประกาศออกมาก่อนที่ฤดูกาลหน้าจะเริ่มต้นขึ้นข้อหาที่แมนซิตี้เผชิญเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายที่น่าสงสัยตลอดระยะเวลา9ซีซั่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะประเด็นค่าแรงของโรเบร์โต้มันชินีอดีตกุนซือและค่าจ้างนักเตะบางรายซึ่งหากพวกเขาไม่สามารถนำหลักฐานมาโต้แย้งหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ก็อาจได้รับโทษขั้นรุนแรงที่สุดคือการถูกปรับตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยืนยันว่าพวกเขาบริสุทธิ์และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่โดยทีมเรือใบสีฟ้ากำลังเตรียมตัวสำหรับการป้องกันแชมป์ในซีซั่นใหม่โดยจะประเดิมเกมแรกด้วยการออกไปเยือนเชลซีในวันที่18สิงหาคมนี้หลังจากสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก4ปีซ้อน